จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเพื่อนของพวกคุณหายตัวไปทีละคนทีละคนแต่คุณต้องถูกทิ้งไว้ในโลกใบนี้ต่อไปสวัสดีครับผมมิสเตอร์สปอยวันนี้จะมาสปอยหนังเรื่องฟินวิปโยควันสิ้นโลกฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันเลยครับแอดมีโปรพรีเมียมราคาถูกมาแนะนำราคาเริ่มต้น29บาทจากปกติ209บาทใช้งานได้ทั้งหมด3แอปเลยทีเดียวโคตรคุ้มใช้ได้ทั้ง YouTube Premium YouTube Music ยังไม่พอเราแถม VIU Premium ไปอีกฟินๆใช้อีเมลตัวเองได้เลยปิดหน้าจอก็ยังฟังเพลงได้ล็อกอินได้ทุกอุปกรณ์เปิดพร้อมกันได้อีกด้วยสำหรับคนที่ใช้บริการร้านอื่นอยู่ก็สามารถใจมาใช้กับเราได้เลยมีกิจกรรมให้เล่นทุกเดือนสนใจสมัครแอดไลน์ไปที่ @cat4k หรือสแกน QR code ที่อยู่บนหน้าจอได้เลยอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรานะครับชายจรจัดคนหนึ่งนั่งวาดภาพอยู่ริมทะเลเขาวาดและลบมันก่อนที่จะไปยังสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินที่ซึ่งเขาได้พบกับเฟลิกเขาทำท่าจะทักแต่แล้วเฟลิกก็เดินจากไปก่อนที่จะหันหลังกลับมาแต่ชายคนนั้นก็หายตัวไปเสียแล้วเฟลิกมารับอีวาเพื่อไปยังบ้านกลางป่าที่เขานัดเพื่อนเก่าเมื่อ20ปีก่อนเฟลิกให้เขาดูรูปของเพื่อนๆก่อนที่จะไปถึงโดยในรูปซาร่าที่เป็นแม่งานในครั้งนี้เพื่อนๆมักเรียกซาร่าว่าแม่ชีเทเรซาเพราะความใจดีและการที่เธอมักเห็นแก่คนอื่นก่อนเสมอในกลุ่มที่มายังมีราฟากับมาริเบลที่เป็นคู่รักกันมีเซคิโออาร์ตตัวพ่อของกลุ่มซึ่งสถานที่นัดกันก็เป็นบ้านของครอบครัวเขานั่นเองและสุดท้ายคือฮิวโก้หนุ่มหล่อหน้าตาดีที่มากับโควาภรรยาของเขาอีวาถามถึงรูปชายคนหนึ่งที่เธอมองว่าประหลาดฟิลิกจึงบอกไปว่าชายคนนั้นชื่ออังเดรโดยพวกเขาตั้งฉายาให้เขาว่าซัสดาและซาร่าพยายามชวนเขามางานในครั้งนี้ด้วยแต่ฟิลิกคิดว่าเขาไม่น่ามาเมื่อพวกเขาไปถึงฟิลิกได้พบเพื่อนเขาถามหาฮิวโก้ซึ่งกำลังตัดฟืนอยู่เพื่อก่อกองไฟซึ่งซาร่าอยากให้เหมือนคืนก่อนวันนักบุญจรและเธอคิดว่าอังเดรน่าจะชอบเฟลิกแนะนำอีวาให้กับเพื่อนๆของเขาก่อนจะเข้าไปในบ้านซาร่าเล่าให้เธอฟังว่าถึงแม้จะผ่านมากว่าปีแล้วแต่บ้านหลังนี้ก็ยังคงเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนไปเลยเฟลิกเดินเข้าหาฮิวโก้และโควาที่ด้านหลังในขณะที่อีวาขึ้นไปบนห้องซาร่ากลัวอีวาจะรังเกียจที่ว่าห้องนี้มาริเบลเคยมานอนกับเฟลิกมาก่อนแต่มาริเบลก็รีบบอกว่าในตอนนั้นน่ะพวกเธอไม่ได้คิดจริงจังอะไรอีวาไม่ถือเรื่องนั้นแต่เธออยากรู้เรื่องของอังเดรมากกว่าเพราะฟิลิกไม่เคยพูดถึงเขาเลยและดูเหมือนซาร่าและมาริเบลก็เช่นกันพวกเธอขอตัวไปทำมื้อเย็นพวกเขาใช้เวลามื้อเย็นคุยกันถึงเรื่องเก่าๆซาร่ายังหวังให้อังเดรมาแต่คนอื่นๆเหมือนจะคิดว่าเขาน่าจะไม่มาและบรรยากาศก็เริ่มดูอึดอัดก่อนที่อีวาจะชวนทุกคนดื่มโมฮิโต้เพื่อทำให้บรรยากาศดีขึ้นจากนั้นพวกเขาก็ชวนกันออกไปนั่งรอบกองไฟแต่ซาร่ายังคงแปลกใจเพราะว่าจริงๆแล้วอังเดรเป็นคนต้นคิดงานนี้โดยให้ซาร่าโทรชวนเพื่อนๆมาริเบลสงสัยว่าทำไมซาร่าถึงทำแบบนี้เพราะก็รู้อยู่ว่าอังเดรเขาไม่ปกติในขณะที่คนอื่นๆมานั่งรอบกองไฟอีวาก็มาชงโมฮิโต้ให้ทุกๆคนในครัวแต่ฮิวโก้ดันมาพยายามจีบเธอโดยไม่รู้เลยว่าโควาภรรยาของเขาจ้องมาอยู่แต่เมื่ออีวาบอกเขาก็ตกใจแล้วก็เดินออกไปเซคิโอเมามากจนเริ่มถอดเสื้อผ้าออกและชวนคนอื่นให้ทำตามโควาที่อารมณ์ไม่ดีอยู่แล้วจึงถามเขาไปว่าใส่ยาลงไปในเครื่องดื่มใช่ไหมก่อนที่พวกเขาจะเริ่มโต้เถียงกันมาริเบลต่อว่าเซคิโอเรื่องที่ว่าคราวก่อนเขาทำทุเลศไม่พอหรือยังไงทำให้เซคิโอไม่พอใจและก็บอกว่าไม่ต้องพูดถึงอังเดรีคิดว่ามันจะพอใจเหรอจากนั้นจู่ๆก็มีแสงสว่างวาบเกิดขึ้นบนท้องฟ้าครับหนึ่งในนั้นบอกว่าพวกมันมาแล้วพวกเอเลี่ยนเซคิโอก็บอกว่ามันคือซูเปอร์โนวาและเรากำลังถูกกลุ่มดำกลืนกินจากนั้นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดก็ใช้การไม่ได้พวกเขาพยายามหาทางที่โทรขอความช่วยเหลือแต่แบตก็หมดกันทุกคนครับมาริเบลจะไปเอาที่ชาร์จในรถแต่ก็ไม่สามารถเปิดได้เลยแม้แต่คันเดียวเธอจึงเดินกลับไปหาเพื่อนๆและถามว่ามีรถใครที่ล็อกแบบธรรมดาบ้างเซคิโอบอกว่ารถของเขาล็อกแบบธรรมดาพวกเขาทั้งหมดจึงไปดูที่รถและก็พบว่ารถที่ใช้ระบบไฟฟ้านั้นไม่สามารถเปิดได้เลยสักคันพวกเขาเริ่มสงสัยว่ามันเกิดอะไรกันแน่ซาร่าเริ่มสงสัยว่ามันเป็นฝีมือของอังเดรหรือเปล่าเธอพยายามตะโกนเรียกหาเขาเรื่องนี้ทำให้อีวากลัวเธอขอร้องให้ทุกคนเล่าเรื่องอังเดรให้ฟังตอนแรกพวกเขาไม่ยอมเล่าแต่แล้วก็ทนเธอไม่ไหวก็เลยเล่าให้ฟังว่าครั้งหลังสุดที่พวกเขาเจอกันนั้นพวกเขาค
คุมตัวเองไม่ได้นั่นเป็นเพราะพวกเขาติดลูกอมที่อังเดรมักจะเอามาด้วยเสมอครั้งนั้นพวกเขาจับอังเดรกอกลูกอมของตัวเองคืนนั้นอังเดรก็หายตัวไปพวกเขาตามหาอยู่ทั้งคืนก่อนจะพบอังเดรอยู่ใต้ต้นไม้มีฟองเต็มปากพูดไร้สาระเกี่ยวกับไบเบิลแล้วก็บอกว่ามันคือจุดสิ้นสุดก่อนที่เขาจะถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลบ้ามาริเบลจึงบอกทุกคนว่างานนี้นะอังเดรเป็นต้นคิดมันทำให้ทุกคนเริ่มกลัวฟิลิกพยายามชวนทุกคนกลับไปแคมป์ไฟลาฟาเริ่มสติแตกแล้วก็กล่าวหาทุกคนไม่ว่าจะเป็นฟิลิกที่ชวนทุกคนกลับเซฮิโอที่ทำตัวตลกทั้งที่บริษัทกำลังจะเจ๊งซาร่าก็จูจี้ให้ทุกคนกลับมาเจอกันรวมถึงมาริเบลที่เขาคิดว่ายังรักและคิดถึงฟิลิกอยู่เสมอจากนั้นราฟาก็เดินจากไปมาริเบลขอโทษทุกๆคนแทนเขาจากนั้นทุกคนก็เริ่มกลับไปที่บ้านในคืนนั้นอีวานอนดูฟิลิกที่หลับไปอย่างเป็นกังวลและเมื่อเขาตื่นขึ้นมาเธอก็ไม่อยู่บนเตียงแล้วพวกผู้ชายลองมาเช็ครถแต่ก็ดูเหมือนไม่เป็นผลฟิลิกบอกว่าที่ตีนเขาอ่ะมีบ้านอยู่เราอาจจะไปยืมรถจากที่นั่นก็ได้และเมื่อเขาเข้าไปในบ้านจึงได้รู้ว่าลาฟาก็หายตัวไปครับมาริเบลกังวลเป็นอย่างมากเพราะลาฟาไม่ได้เอาอะไรติดตัวไปด้วยฟิลิกปลอบใจว่าเดี๋ยวเขาก็จะลงไปบ้านที่ตีนเขาเองแหละและคนที่นั่นก็น่าจะเห็นลาฟานะอีวาบอกกับฟิลิกถึงข้อตกลงว่าพวกเขาต้องการก็บอกเธอได้ฟิลิกบอกว่าเธอจะทำอะไรก็ได้แต่อย่าทำแบบนี้เขารีบตัดบทและบอกว่าจะจ่ายให้อีกครึ่งนึงตอนกลับพร้อมทั้งบอกไปว่าเธอเป็นผู้หญิงที่วิเศษเขาไม่เข้าใจว่าทำไมคนอย่างเธอถึงมาทำงานนี้และบอกให้เธอไม่ต้องเป็นกังวลเมื่อพวกเขามาถึงยังบ้านที่ตีนเขาแต่ว่าพวกเขาก็ไม่พบใครเลยสักคนมาริเบลเข้าไปในบ้านทางด้านหลังเธอพบว่าโทรศัพท์ที่นี่ก็ใช้การอะไรไม่ได้เช่นกันและเธอก็พบกับอีแรงที่อยู่ในครัวและนั่นมันก็ทำให้พวกเขาแปลกใจและก็ตกใจแล้วก็พากันสงสัยว่าอะไรทำให้เจ้าของบ้านรีบร้อนออกไปด้วยเปิดบ้านทิ้งไว้แบบนี้จากนั้นฟิลิกจึงแนะนำทุกคนให้หยิบของกินติดตัวไปด้วยเพื่อจะเดินไปในเมืองด้านล่างแต่เซคิโอก็ไม่เห็นด้วยเพราะว่ามันไกลเกินไปมาริเบลเริ่มใจเสียเพราะเธออยากติดต่อลูกๆของเธอเหลือเกินจากนั้นพวกเขาก็เริ่มออกเดินทางเข้าไปในเมืองระหว่างทางพวกเขาก็พบเต็นท์ของนักเดินทางกางอยู่จึงเข้าไปทักทายแต่ก็ไม่พบใครเช่นเดิมเรื่องนี้ทำให้พวกเขาแตกใจเป็นอย่างมากว่าทำไมพวกเขาถึงทิ้งอุปกรณ์ทุกอย่างไว้แบบนี้มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ก่อนที่ซาร่าจะเห็นคนอยู่บนหน้าผาพวกเขาพยายามตะโกนเรียกแต่ก็ไม่มีใครตอบกลับลงมาจากนั้นพวกเขาก็เริ่มออกเดินทางเข้าเมืองระหว่างทางลงไปยังเมืองพวกเขาต้องเดินผ่านหุบเขาและหน้าผาสูงชันโคว่าเธอเหนื่อยจนไม่ไหวจึงหยุดเดินฮิวโก้เข้าไปหาเธอโคว่าพูดว่าสัญญาได้ไหมว่าจะไม่ทำอย่างราฟาที่พาเธอมาบอกเลิกต่อหน้าเพื่อนๆก่อนที่ฮิวโก้จะพูดอะไรต่อพวกเขาได้ยินเสียงฝีเท้าของฝูงสัตว์ที่วิ่งเข้ามาหาพวกเขาทุกคนหาทางหลบแต่ฮิวโก้ก็ถูกแกะชนจนเกือบจะตกลงเหวและได้เพื่อนๆมาช่วยเอาไว้แต่เมื่อฮิวโก้ขึ้นมาได้และไม่เห็นโคว่าเขาวิ่งอย่างไม่คิดชีวิตเพื่อตามหาเธอแต่ก็ไม่พบเขาจึงคิดว่าเธออาจจะโดนแกะชนตกหน้าผาไปแน่ๆเขาถึงกับร้องไห้ออกมาอย่างบ้าคลั่งในคืนนั้นพวกเขาเดินฝ่าความมืดไปเรื่อยๆจนมานั่งพักกันที่แห่งหนึ่งซาร่าพูดขึ้นมาว่ามันจะต้องเป็นกับดักของอังเดรเป็นแน่รวมถึงการปล่อยฝูงแกะออกมาให้ชนพวกเราแต่ฮิวโก้ก็ไม่เชื่อแล้วก็บอกให้ซาร่าหุบปากซะก่อนที่ทุกคนจะแยกพวกเขาออกจากกันเฟลิกบอกว่าเขาควรผลัดกันเฝ้ายามอีวาเดินมาหาเฟลิกอย่างเป็นห่วงพร้อมทั้งบอกว่ามีอะไรก็เรียกเธอได้ตลอดเฟลิกกล่าวขอบคุณก่อนที่จะให้เธอไปนอนเช้าวันต่อมาฮิวโก้ก็ได้ยินเสียงรถวิ่งผ่านไปเขาร้องตะโกนอย่างบ้าคลั่งถามหาคนเฝ้ายามและนั่นก็คือเซกิโอที่ได้หายตัวไปอีกคนเฟลิกบอกว่าพวกเราต้องเกาะกลุ่มเอาไว้พวกเขาเดินต่อไปเรื่อยๆและแล้วก็ได้ยินเสียงร้องก่อนที่จะวิ่งไปดูพวกเขาพบกับรถบรรทุกแกะที่จอดชนอยู่ในอุโมงค์แต่เขาก็ไม่พบใครเจอแต่นาฬิกาที่แสดงเวลาเที่ยง20เช่นเดียวกับเวลาของนาฬิกาที่ตายที่บ้านตีนเขาผู้เขาเริ่มรู้สึกถึงความแปลกประหลาดในเรื่องนี้แต่ก็บอกว่ามันไม่มีเหตุผลเอาซะเลยซาร่าอุ้มแกะที่อยู่ในรถออกมาส่วนเฟลิกเจอกับรูปภาพรูปหนึ่งที่ตกอยู่อีวาเดินเข้ามาหาเขาก่อนที่เธอจะเห็นรถอีกคนตกที่หน้าผาเธอรีบไปดูที่รถคันนั้นแต่แล้วเธอก็พบแต่ศพและสมุดวาดภาพเล่มหนึ่งและนั่นมันก็คือสมุดวาดภาพของชายจรจัดตอนต้นเรื่องนั่นแหละเมื่อซาร่าตามลงมาและเห็นศพเธอจึงร้องส่งเสียงดังและเธอก็บอกว่านั่นคืออังเดรพร้อมทั้งบอกว่าทุกอย่างที่อังเดรเคยพูดไม่ว่าจะเป็นเรื่องพวกสัตว์บ้านที่ว่างเปล่ารถที่ใช้ไม่ได้มันเป็นจริงทั้งหมดนะฮิวโก้เริ่มหงุดหงิดจึงสั่งให้เธอเงียบซาร่าไม่อยากทิ้งศพอังเดรไว้แบบนี้จึงพยายามนำเขาออกมาและเอาหินทับร่างเขาเอาไว้ฮิวโก้และฟิลิป
มาว่ายน้ำในลำธารหลังจากนั้นพวกเขาก็นั่งคุยกันเฟลิกว่ากล่าวฮิวโก้ว่านายไม่มีทางรักใครได้จริงฮิวโก้จึงตอบว่าเฟลิกกลับไปว่านายเองอ่ะก็เด็กเหลือขอมาหลอกว่าเป็นแฟนเหมือนกันก่อนจะยอมรับว่าเรื่องโคว่ามันเป็นเรื่องที่โง่จริงๆและเขาก็โดดลงไปในลำธารต่อและแล้วเฟลิกก็หาฮิวโก้ไม่เจอเขาพยายามว่ายน้ำหาเพื่อนของเขาแต่ก็ไม่เป็นผลเฟลิกตะโกนเสียงดังจนทุกคนตกใจจึงรีบออกมาดูอีวานโดดน้ำลงไปเพื่อจะช่วยตามหาโดยไม่ฟังเสียงของเฟลิกที่ห้ามลงน้ำซาร่าเริ่มเป็นกังวลและก็บอกว่าพวกเราจะหายไปทีละคนแน่ๆพวกเขาเดินมาเจอหมู่บ้านที่ไร้ผู้คนข้าวของต่างๆถูกวางไว้ราวกับจู่ๆคนก็หายไปเฉยๆมาริเบลพยายามใช้โทรศัพท์แต่ก็ไม่เป็นผลอีวานแนะนำให้พวกเธอหยิบเอาอาหารที่พอจะเอาไปได้พวกเธอรวบรวมอาหารจากนั้นเฟลิกก็หายตัวไปครับพวกเธอก็ตกใจมากแล้วก็ออกตามหาเขาทันทีแล้วซาร่าก็มาพบกับหมาตัวหนึ่งที่โดนล่ามเอาไว้จากนั้นก็เดินไปตามทางเพื่อตามหาเฟลิกพร้อมกับอีวาและมาริเบลจนพวกเธอเจอเขาอยู่ใต้ต้นไม้ต้นหนึ่งและกำลังร้องไห้อยู่มาริเบลเข้าไปกอดปลอบใจเขาในขณะนั้นซาร่าเล่าให้อีวาฟังถึงหมาที่เธอเลี้ยงไว้ที่ชื่อบรอนดี้จากนั้นพวกเธอก็ได้ยินเสียงดังสนั่นก่อนที่จะขี่จักรยานไปดูว่ามันคือเสียงอะไรในตอนนั้นเองก็มีหมาตัวหนึ่งเดินเข้ามาซาร่าก็แบ่งอาหารให้มันจากนั้นก็เริ่มมีฝูงหมาเข้ามาอย่างซาร่าเฟลิกโยนอาหารเพื่อล่อมันและบอกทุกคนให้ปั่นจักรยานหนีแต่พวกมันก็ยังคงตามมาซาร่ากลัวมากอีวาจึงให้เธอขี่เร่งขึ้นไปก่อนแล้วจู่ๆหมาก็เลิกตามพวกเขาซาร่าขี่ตามเฟลิกโดยมีมาริเบลและอีวาตามมาห่างๆซาร่าเริ่มสติแตกบอกเฟลิกว่าอย่าทิ้งเธอไว้เฟลิกพยายามให้เธอขี่ตามมาเรื่อยๆแต่แล้วจู่ๆเสียงของเธอก็หายไปเฟลิกหันกลับไปมองก็ไม่พบเธอเสียแล้วเขาขี่จักรยานกลับไปก็พบเพียงจักรยานที่ล้มอยู่ครับมาริเบลและอีวาที่ตามมาจึงกอดกันร้องไห้หลังจากนั้นพวกเขาก็ปั่นจักรยานมาเรื่อยๆจึงเจอไฟที่กำลังไหม้ไร่ข้าวโพดอยู่เฟลิกหยิบสมุดวาดรูปของอังเดรขึ้นมาดูก็พบว่ามันเป็นภาพเดียวกันอย่างน่าตกใจจากนั้นพวกเขาก็เดินเข้าไปยังจุดที่ไฟไหม้พวกเขาพบว่ามันเป็นซากเครื่องบินที่ตกลงมาแต่เมื่อพวกเขาปีนขึ้นไปดูกลับพบว่ามันไม่ใช่เครื่องบินเพียงลำเดียวที่ตกจากนั้นพวกเขาก็ปั่นจักรยานมาถึงในเมืองซึ่งขณะนี้ก็เงียบเหงาไร้ซึ่งสิ่งมีชีวิตใดๆพวกเขาพยายามเดินดูรอบๆและเข้าไปในบ้านหลังนั้นเพื่อตามหาผู้คนแต่ก็ไม่พบใครหลังจากนั้นเฟลิปพบปืนเข้าพร้อมทั้งบอกอีวาว่าถ้าเธอหายไปฝากดูแลเขาด้วยนะพวกเขาได้มาถึงโบสถ์แห่งหนึ่งเฟลิปขึ้นไปคอระฆังเผื่อว่าจะมีใครได้ยินเสียงและตามมามาริเบลจึงจุดเทียนเพื่ออธิษฐานกับพระเจ้าเธอหยิบรูปของลูกๆมาดูก่อนที่จะนั่งคุยกับเฟลิกซึ่งเขาบอกกับเธอว่าอังเดรรู้เรื่องที่จะเกิดขึ้นนี้เธอพลิกภาพดูไปเรื่อยๆเฟลิกบอกว่าเขาพบกับอังเดรวันนักบุญเซนจอนเขาพยายามคุยแต่เฟลิกจำเขาไม่ได้และคิดว่าเขาเป็นพวกประหลาดเฟลิกคิดว่าหลังจากนั้นอังเดรได้โทรหาซาร่าและให้นัดพวกเขาออกมาเพราะต้องการบอกลาและเขาไม่ต้องการโดดเดี่ยวอีกแล้วมาริเบลถามว่าทำไมเฟลิกถึงซ่อนไว้พร้อมทั้งเปิดเห็นรูปว่าเหลือเพียงชายหญิงคู่หนึ่งกับเรืออีกลำหนึ่งซึ่งเฟลิกคิดว่าอีวาจะไม่ได้อยู่ในนั้นเหมือนในรูปหลังจากนั้นเขาจึงมาดูอีวาที่นอนหลับอยู่ที่เก้าอี้และแล้วพวกเขาก็ได้ยินเสียงเด็กผู้หญิงร้องหาแม่พวกเขาจึงรีบวิ่งไปดูเด็กคนนั้นก็หนีลงเรือไปมาริเบลพยายามคุยกับเด็กคนนั้นเธอเอารูปลูกของเธอให้เด็กคนนั้นได้ดูแล้วก็บอกว่าเธอก็มีลูกเหมือนกันเด็กคนนั้นลุกขึ้นแล้วจู่ๆเด็กคนนั้นก็หายตัวไปต่อหน้าตาพวกเขาเลยนะครับมาริเบลเธอถึงกับร้องไห้เสียใจเป็นอย่างมากจากนั้นอีวาก็เห็นสิงโตกำลังเดินเข้ามาอย่างพวกเขาเฟลิกบอกให้ทุกคนช่วยกันปลดเรือแต่มาริเบลปลดเชือกแล้วแต่ไม่ยอมขึ้นเรืออีวาขอให้เฟลิกยิงสิงโตแต่ก็ไม่เป็นผลมาริเบลเดินเข้าไปหาสิงโตเรื่อยๆเฟลิกจำใจต้องยิงเธอและแล้วก็เหลือเพียงเฟลิกและอีวาบนเรือลำนั้นเท่านั้นพวกเขายิงพลุสัญญาเพื่อขอความช่วยเหลือแต่ก็ไร้การตอบรับใดๆเฟลิกถามอีวาว่าถ้าฉันหายไปเธออยู่คนเดียวได้ไหมอีวาบอกว่าเธอไม่อยากให้เขาหายไปอีวามองท้องฟ้าแล้วก็บอกว่าดาวหายไปอีกแล้วเหมือนมันกำลังร่วงลงจากท้องฟ้าเฟลิกบอกว่าดวงดาวที่เราเห็นน่ะก็ไม่อยู่แล้วนะเราเห็นแสงจากดาวที่ตายไปเมื่อนานมาแล้วเหมือนสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราอาจจะอยู่ได้โดยไม่มีใครเฝ้าดูเราหรือใครที่ห่วงใยเราอีกแล้วอีวาบอกว่ามันง่ายกว่านั้นคุณเกิดแล้วตายไปโดยไม่ทิ้งอะไรไว้เราต่างไม่สำคัญสิ่งที่สำคัญก็คือเราเกิดมาแล้วทำอะไรต่างหาก
ฟิลิกถามว่าทำไมเธอถึงอยู่กับเขาเธอตอบว่าเพราะเธอโดดเดี่ยวเหมือนกับเขาเฟลิกบอกว่าตอนนี้เขาโดดเดี่ยวไม่รู้ว่าตัวเองเป็นใครอีวาปลอบใจว่าคุณไม่โดดเดี่ยวหลังจากนั้นทั้งคู่ก็นอนอยู่บนเตียงแล้วก็กอดกันอย่างเตรียมพร้อมกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในภายภาคหน้าเฟลิกก็ตื่นขึ้นมาโดยไม่พบอีวาแล้วนะครับตอนนี้เขาตกใจมากรีบขึ้นไปบนเรือแล้วก็พบว่าเธอนั่งอยู่ด้านบนเขาดีใจที่เธอไม่หายไปจากเขาพวกเขาก็จับมือไปด้วยกันท่ามกลางหมอกที่ปกคลุมลงมาจนมืดมิดตอนนี้พวกเขาช่างโดดเดี่ยวเหลือเกินและหนังก็จบลงขอขยายความนิดนึงนะครับในไบเบิลมีตอนหนึ่งได้บอกไว้ว่าในวันสิ้นโลกนั้นจะมีบางคนที่ถูกรับไปหมายถึงรับไปสวรรค์นะครับแต่บางคนจะถูกทิ้งไว้ในโลกนี้ขอให้ทุกคนโชคดีครับ